หนังหน้าแมวกลับมาสู่รายการหนังหน้าแมวในชั่วโมงสุดท้ายฮะครับอ่ะมีหนังสองเรื่องหนังเงียบหนังเงียบของมือหนาวทั้งคู่ฮะก็เร่งวอลุ่มกันหน่อยที่บ้านเพราะหนังเงียบนะเบาหนังเงียบแต่พูดดังได้ขาดทุนเกียร์ชั่วโมงที่แล้วยังเล่นด้วยกันอยู่เลยยังเขี่ยใครเขี่ยใครเท้าเขี่ยกันอยู่ใครเขี่ยใครผมเขี่ยจ่องอ๋อพอไม่เขี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยผมนั่งห่างละจ่องนะตอนจัดจดหมายนักแมวนะเขามีคิดถึงนายโจ้ด้วยนะทำไมอยู่กับผู้กำกับคนถ้าโจ๊กอยู่นะต้องโอ้โหไม่ถึงขนาดลำพึงเลยครับมีลำพึงขึ้นมาถ้าเป็นโจ๊กอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างงี้ด้วยอ่ะชิปเป็นคู่ชิปเขาเรียกชิปไงชิปชิปพวกเกาหลีติ่งเกาหลีเรียกชิปชิปโจ๊กจ่องนั่นก็เปิดประตูมา I am Aya Skywalker in the film หลบโอ้ยนั้นกลัวเลยดิพี่ที่บอกว่าจ่องจะโพสต์ที่ว่าจ่องเขียนบนกระดานออกมาข้ามกันใหญ่เลยไอ้กุ้งก็โจ๊กหามโพสว่าอะไรผมแก้ถามถ้าโพสมาน้ำมันไม่ยากเลยโอ้นี่ก็รู้ทันก็ห้ามกันใหญ่เลยบอยด้วยช้าก่อนสิพี่ I am Arya Stark of Winterfell I'm going home and I'm going home บอลเล่นเป็นไงวะฮะตอนนี้โดนเนเธอร์แลนด์นำไป2เซตแล้วกำลังจะ2เซตเนเธอร์แลนด์กำลังดีเป็นทีมกำลังขึ้นมาขึ้นมาเราชนะมาที่มองเตอร์3-2นะโดนก่อน2-0ไงนะเกมนั้นบอกว่าโค้ชออสดูอยู่ที่เมืองจีนซึ่งก็แบบตื่นเต้นมากว่าโอ้โหมาได้ขนาดมาได้ยังไงเกมนั้นมันแบบว่าไม่น่าเชื่อเป็นลองไหมอ่ะเอาเรื่องอะไรฮะนักประตูฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเปิดเทศกาลก็น่าจะเป็นหนังที่แบบเราคุ้นที่สุดป่ะในบรรดาหนังเงี้ยที่ออกมาใช่ไหมใช่คือจะว่าไปก็คือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่คลาสสิกอ่ะคือตัวคุณท่านเขาในเรื่องชื่อเขาโอล็อกครับผมซึ่งก็คือดาคูล่านั่นแหละแล้วก็ชื่อนอสเฟอร์ลาตูเฟอร์ลาตูนอสเฟอร์ลาตูคือดิบแปลว่าอะไรนอสเฟอร์ลาตูใช่ไหมเป็นคือผีดิบใช่ไหมดาคูล่านี่คือผีดิบคือตัวโครงเรื่องเขาเนี่ยก็คือคุณผู้กำกับมือเนาเนี่ยเขาก็เอามาจากตัวดาคูล่าเขาข้อมูลมีปัญหากันเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอยู่ตั้งนานอ่ะมันก็แบบว่าแกดัดแปลงอ่ะนะคงไม่ได้จ่ายลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยโดยเอามาทำเป็นหนังเนื้อเรื่องมันคือแดกูล่าเลยฮะก็เลยใช้ชื่อแดกูล่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อมันก็เปิดมาเป็นเหมือนแบบมีคนเล่าเรื่องว่าเนี่ยมันมีหายนะผมชอบคนแปลซับไตเติ้ลเรื่องนี้มากเลยเขาแปลว่าแวมไพร์เขาแปลโดยใช้ภาษาแบบโบราณนิดนึงแล้วมันอ่านแล้วมันได้อารมณ์อ่ะเป็นข้อแวมไพร์ในภาษาโรมาเนียว่าเนี่ยว่าด้วยเรื่องของเมืองนึงซึ่งมีเหตุการณ์ชั่วร้ายได้มาถึงทำให้เกิดการละวิบัติในเมืองแห่งนี้มันนูเรมเบิร์กว่าความตายคืบคานเข้ามาอะไรเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยเริ่มตัวเราด้วยอย่างนี้แล้วก็เริ่ม เป็นครอบครัวหนึ่งฮะเป็นพระเอกกับนางเอกก็ชีวิตมีความสุขดีไอ้พระเอกนี่ก็ทำงานอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งหน้าตาดูไม่น่าไว้ใจมากเลยเป็นหน้าตาดูน่ากลัวผมว่าน่ากลัวไม่แพ้ท่านเขาเลยก็มาบอกพระเอกว่าเนี่ยมีคนเขาจะมาซื้อบ้านชื่อท่านเขาโอล็อกเขากำลังหาบ้านอยู่อยากได้บ้านล้างด้วยอะไรได้สะอาดอยากได้บ้านล้างเนี่ยฉันจำได้ว่าเนี่ยนะบ้านตรงข้ามแกมีบ้านอยู่หลังจะขายอะไรนะล้างสะอาดฟังไม่ทันมันดูแววๆผมก็เหนื่อยแล้วเล่นเรียลาบหน้าที่ที่แล้วมันก็ด่าผมนี่ผมแล้วทีนี้ผมไม่อยากได้บ้านล้างถ้าสเปคมาว่าบ้านล้างก็แสดงว่าก็ต้องบ้านสะอาดสิทีนี้ผมเงียบเลยผมไม่ปล่อยเลยป่ะน้อยใจไม่พอฉันเล่นบ้างเธอไม่ขำมาจ้ะไม่ใช่เดี๋ยวตอนฉันเล่นเธอไม่เอาด้วยเลยฉันอุตส่าห์เล่นเบาๆเงียบๆแล้วมันอดได้ที่ไหนนี่ฉันคุมตัวเองไม่ได้จ๋องสิ่งที่เคยอยู่ในหัวมันก็ออกจากปากหมดแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกันแหละคุณเนี่ยผมว่าคิดอะไรก็พูดมาสูงพอกันอ่ะการควบคุมหมดแล้วแย่แล้วเอาต่อครับเขาโอล็อก
หาบ้านร้างเจอแล้วไงเนี่ยมีลูกค้าคนนึงเขาอยากจะได้บ้านในเมืองเนี้ยที่เป็นบ้านร้างเนี่ยบ้านร้างบ้านรวบร้างเนี่ยเจนบ้านแกร้างอยู่ก็บ้านตรงข้ามแกมีอยู่หลังนึงไงขายให้คนนี้ดีกว่าอืมนั่นชักพามาซะแล้วก็เลยส่งตัวพระเอกเนี่ยไปหาท่านเขาเพื่อไปเจรจาธุรกิจมีก็มาอำลาเมียอำลาเมียเอาเมียไปฝากไว้บ้านน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วก็เดินทางเพราะระหว่างเดินทางไปก็ไปพักโรงแรมระหว่างทางพอกำลังนั่งกินข้าวก็ถามว่ามาหาใครมาหาท่านเขาโอล็อกคนตกใจทั้งโรงเตียมหันมองทั้งร้านเงียบหนังที่เงียบแล้วยิ่งเงียบไปอีกหันมาตกใจอ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนเลยตอนนี้มันกลางคืนแล้วเปลี่ยนเรื่องเจ้าของโรงเรียนก็เปลี่ยนเรื่องให้พักที่นี่ก็ก่อนอย่ามันออกไปไหนไม่ได้มาอันตรายมันมีแถวนี้มันมีหมาป่ามีอะไรเงี้ยนะอ่ะก็เข้าไปในห้องปรากฏว่าโรงแรมนี้เนี่ยโรงแรมอื่นๆเนี่ยเขาต้องมีไบเบิลใช่ไหมฮะตามโรงแรมต่างเมืองนอกใช่โรงแรมนี้แปลกฮะไม่มีไบเบิลนะมีคู่มือผีดูดเลือดวางอยู่ในโรงแรมฮะแล้วก็เปิดมาเขาจะเล่าว่าผีดูดเลือดคืออะไรมันทำยังไงพฤติกรรมมันน่ากลัวยังไงผมก็งงมากผมก็งงว่าใครจะกล้านอนแต่พูดเราคุณไปเที่ยวเราไปเที่ยวเงี้ยแล้วก็ไปเจอหนังสือเงี้ยนะใครจะไปกล้านอนไอ้นี่อ่านแล้วก็ขำแสดงว่าแถวนั้นเขาขึ้นชื่อใช่ไหมเขาถึงมีคู่มือแบบนี้ไปให้พระเอกอ่านแล้วก็ขำแมททันซิวาเนียป่ะในเรื่องมันคงมันไม่ได้ไปมันไม่ได้บอกขนาดนั้นนะพี่มันเหมือนเดินทางด้วยรถม้าด้วยนะมันเหมือนเดินทางไปจากในเมืองที่อยู่เนี่ยไปคฤหาสน์ท่านเขาในด้วยรถม้ามันก็อ่านแล้วก็ขำก็โยนทิ้งดันนี่มันเบรเมนอะไรป่ะมันในเรื่องมันชื่อเมืองอะไรไม่รู้วัดเซาอะไรไม่รู้ว่าแล้วมันก็โยนหนังสือนี้ทิ้งหลับไปตื่นมานี่ก็เดินทางนั่งรถม้าต่อปรากฏว่ารถม้าไปถึงเขตคฤหาสน์รถม้าจอดฮะบอกมาส่งแค่นี้พอไม่ไปไกลกว่านี้แล้วที่เหลือเดินมาเองละกันโอ้โหอันนี้ก็ก็เดินไม่เอกใจเลยไม่เอกใจพี่มีใส่เสื้อขายบ้านอย่างเดียวเลยผมดูแล้วพี่เอกใส่เสื้อมากฮะไม่ได้มีเอกใจอะไรเลยฮะก็เลยเดินไปก็มีรถม้ามารับรถม้านี่วิ่งเร็วคือใช้ไฟสปีดปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆมาตึ้งๆๆๆมารับอันนี้ช็อตนี่จำได้พระเอกก็ขึ้นไปแล้วรถม้าก็ปึ้งๆๆๆไปถึงคฤหาสน์พอยืนหน้าปั๊บประตูเปิดเองมองไปไกลๆนั้นเขาโอล็อกยืนอยู่เขามาผมว่าเป็นคนที่น่ากลัวมากเขาโอล็อกเลยเพื่อคุณผู้ฟังนึกภาพออกให้นึกเป็นแบบถึงหนังที่คุณได้ดูกันอะมินเนี่ยนอะไอตัวเป็นหัวหน้าแก๊งมินเนี่ยนอะกรูอะไอกรูอะเออกรูที่เขียวย่นเออแต่กรูที่ผอมกว่านั้นนะกรูอรหันอะจมูกแบบเดียวกันไอกรูในหน้าได้อยู่แล้วศีรษะรูปของกรูได้เป็นคุณสีเทาอยู่เหมือนกันก็คือกรูต้องผอมคือคิดว่าเป็นกรูแต่ผอมกรูอดข้าวแล้วก็มีเขี้ยวคือถ้ากรูนี่ไปแคสเนื่องน็อตฟลาตัวก็น่าจะได้เล่นได้ก็เจอท่านเขายืนรอรับอยู่แหมมาถึงดึกแล้วเนี่ยไม่มีบริวารเหลือแล้วเหลืออยู่คนเดียวก็พาไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวพระเอกนี่ก็ซุ่มซ่ามนอกจากซื้อเลยยังซุ่มซ่ามฮะตัดขนมปังพาดมีดบาดมือนั่นไงโอ้โหเฮ้ยแต่เจ๋งว่ะนี่เจ๋งว่ะถ้าไปอยู่เปิดคู่มือในโรงแรมนั้นเขาจะเตือนว่าอย่าทำมีดบาดมือด้วยทำมีดบาดมือทำไมไอ้หนังสือแวมไพร์มันจะบอกอย่าทำมีดบาดมือตอนกินข้าวหน้าตานี่เพราะคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้กลัวแล้วเพราะคุณไม่เฉลียวใจเลยไปมีดบาดมือฮะโอ้เลือดมีดบาดนิ้วน้องท่านเขาได้กินเลือดโอ้เลือดพรีเชียสเลือดนั้นหอมหวานมาดูดเลือดดูดที่นิ้วดูดที่นิ้วอันหนังเกย์ล่ะนี่มีนัยยะทางหนังเกย์ล่ะอย่างเงี้ยเออก็มันเขาอ่ะเขากับตัวเองอ่ะพระเอกก็เข้าก็ไม่รู้อะไรก็เขาท่านเขาแต่ว่าเราคิดว่าเราเล่นเลี่ยนลาดใช่ไหมคนนี้คนนี้หรือเปล่าที่ว่าเราจ่องไม่คิดจ่องใช่คนนี้หรือเปล่าเธออันนี้ก็เล่นไม่เล่นนี่ก็ไม่เล่นด้วยไม่อันก็เล่นอีกแบบดูทำหน้าอะไรกันเนี่ยโอ้ก็คืนนั้นก็หลับคืนนั้นก็หลับไปพอหลับตื่นมาอ่ะคอมีรอยโดนแล้วเหรอสองจุดมีรอยอยู่สองจุด
นี่ก็ซื้อเขียนไม่เล่าหาเขียนจดหมายหาเมียคอมี2จุดเมจ้าเมื่อคืนโดนยุงกัดเมจ้าโดนยุงกัด2จุดจ้าจุดเมื่อคืนมีบาดด้วยเพิกไม่ไม่มีตัวเองเขาต้องขันขนมปังเองมีดบาดมีดบาดนิ้วเขาแล้วไอ้เขานี่มาดูดนิ้วเขาด้วยไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้ไม่เขียนบอกเขียนบอกเรื่องโดนยุงกัดอืมเขาโดนยุงกัดสองตัวตรงคอแล้วไงต่อตรงเขาตรงเขาจนบาดโดนยุงกัดไงโดนยุงกัด200ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ดันไปทำรูปตกรูปภรรยาโอ้โหนี่ไอ้เขาเห็นซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามหลายอย่างหันแต่หันขนมปังนะมันอ่อยว่ะมาคิดย้อนหลังเนี่ยให้อ่านคู่มือไม่อ่านนั่งรถม้ายามวิกาลมีดบาดนิ้วน้องนิ้วบาดโดนซึ้งว่ายุงกัดแล้วก็ปล่อยรูปโชว์อันนี้มันอ่อยโชว์รูปเมียชัดแต่ชัดพอท่านเขาเห็นเมียเท่านั้นเองแหละโอ้เมียเจ้าสวยคอช่างละหงยิ่งนักนั่นนี่มันไม่ได้ชมตรงอื่นนะมันชมคอคอยาวชอบชอบคอยาวคอช่างละหงยิ่งนักตอนนี้ตอนนี้พระเอกมันเริ่มเอะใจจากอะไรฮะมันรูปเอกจะจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะประมวลเริ่มประมวลมันก็เข้ามานั่งมานั่งในห้องมันดันไปเอ๊ะหนังสือที่นึงว่าโยนทิ้งไปปรากฏว่ามันติดอยู่ในกระเป๋าหนังสือมันก็เลยเปิดอ๋อมันดอยมามันดอยหนังสือมาจากโรงแรมนี่มันต้องจะเก็บเสื้อคลุมอาบน้ำมาเอาหนังสือมาด้วยไอ้นี่นี่พอมันเปิดอ่านเขานี่มันเริ่มกลัวพอจังหวะมันกลัวเท่านั้นเองฮะท่านเขามาเยือนยามราตรีประตูเปิดเดินเข้ามาแต่มาทักทายเฉยอ๋อราตรีสวัสดิ์แล้วท่านคุยกับท่านมันเช้าท่านเขาก็เลยกลับไปนอนอันนี้สงสัยตามไปดูไปนอนที่ไหนเขาไม่ได้นอนที่เตียงเขานอนอยู่ในโรงน่ากลัวไอ้ตัวหนังมันน่ากลัวนะคือมันมีความเชยแต่ผมรู้สึกว่าหนังเขาบรรยากาศมันใช่ไหมแล้วผมก็พยายามนึกถึงสมัยก่อนอะโกนัสฟลาตูได้เลยมันเป็นยังไงนะน่ากลัวนะจ่องมันมีความวิดีโอเราก็รู้สึกมันก็มีความน่ากลัวอยู่นะนี่มันต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะผมเคยดูที่เกอเต้นะเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกเฉยๆอะตอนสมัยนั้นนะดูแล้วมันแบบมันก็ขำมันมีความลักลั่นมันมีความอะไรอย่างเงี้ยมาดูมันก็ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ผมจำได้ตอนดูวิดีโอที่ยักษ์เล่าเนี่ยหนุกกว่า แต่ปรากฏว่าพอดูรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบว่ะผมรู้สึกว่าหนังมันไม่รู้เขาบูรณะหรือว่าเพราะมันมีเพลงที่เล่นด้วยแล้วอะไรสองอย่างบรรยากาศนะแล้วดูจอใหญ่ดูจอใหญ่อะไรผมนี่เห็นคอมโพสได้เห็นวิธีคิดได้เห็นการคือผมรู้สึกว่าเขาคิดเยอะมากฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมันคงน่ากลัวมากอ่ะในยุคนั้นมันคงแบบมันน่ากลัวจริงๆน่าจะคือเอาแค่คุณเขาเนี่ยผมว่าหน้าตาเขาก็ไม่รู้โอ้โหยังก็เกิดมาเพราะบทนี้แบบว่าคุณเขาเนี่ยจ่องคุณโอล็อกเนี่ยตอนนั้นมินเนี่ยยังไม่มาไงอืมไอ้นี่เลยต้องเล่นเรื่องนี้โอ้โหมันคือถ้ามีมินเนี่ยจะได้ไว้วางใจอ่ะอืมแล้วหลังจากนั้นคือพอมันเห็นว่านอนในโรงเนี่ยมันก็กลัวแล้วอ่ะปรากฏว่าเขานี่วันลุ้งขึ้นมาเองเลยยังไม่ไปอ่ะฮะเห็นว่าอยู่ในโรงมันยังอยู่มันแอบดูแล้วเขาเนี่ยคือนอนดีกว่าง่วงไงไปดูในโรงแล้วเขาเนี่ยหุ้ยกลัวเขาเนี่ยห้องนอนดีกว่าง่วงนอนดีกว่าเขานี่อพยพด้วยตัวเองเอารถม้ามาแล้วขนโรงจังหวะนี้แหละคนที่เขาขำตอนนี้แหละพี่ตรงนี้ขำตอนนี้ตอนถึงเมืองอันนี้ก็ขนโรงมาเขาเนี่ยขนโรงขึ้นเรือเนี่ยวิ่งมาผมก็งงว่าพระเอกมารถม้าทำไมเขาไปเรืออ๋อมันขนโรงอาจจะเพราะขนของหนักก็เลยขนขึ้นเรือมาเนี่ยแหละฮะก็เข้าสู่ความวิบัติเมื่อท่านเขาเดินทางมาถึงเมืองใช่ไหมหรือว่าเป้าหมายก็คือคอของนางเอกคอเราหงอะไรคอเราหงอันนี้ใช่ไหมระหว่างทางนั้นนางเอกก็ฝันร้ายนะละเมอเดินไปฝันไม่ดีฝันไม่ดีอ่ะโอ้ฝันร้ายเดินเป็นเดินตามระเบียงเดินยืนอยู่เงี้ยแบบฝันว่าโดนยุงกัดไม่ฝันไม่ค่อยดีฝันเป็นเห็นลางร้ายอะไรเงี้ยตกใจอะไรเงี้ยระหว่างทางอะไรเงี้ยจนกระทั่งท่านเขามาซึ่งก็มาถึงฉากลือลั่นเนี่ยนะเขาแบกโลงเนี่ยแล้วก็นำมาสู่ความวิบัติต่างๆนานาในเมืองคือรวมๆแล้วผมดูแล้วนี่ผมรู้สึกผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยอ่ะไม่รู้ทำไมแบบว่าทำไมตอนแรกเราดูไปตอนนั้นมันแบบรู้สึกเฉยๆหรือตลกหรืออะไรไม่รู้แต่อันนี้มันก็มีความตลกนะฮะหมายความว่า
จังหวะที่อย่างที่เล่าตอนดูดเลือดเนี่ยตอนดูดเลือดที่นิ้วนี่ผมก็ขำอ่ะหรือว่าแบกโลผมก็ยังขำแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบหนังมันมีความสวยงามมันมีความคิดมันมีวิธีการในการที่จะค่อยๆพาเข้าไปเห็นตัวท่านเขาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยความชั่วร้ายต่างๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยออกมาเงี้ยคือดูโอ้โหมันหนังคลาสสิกอ่ะแล้วก็เขาตั้งใจทำแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็คงแบบมันคงน่ากลัวมากคงเป็นคอนเจอริ่งของยุคนู้นนะเนาะด้วยหลายๆอย่างในภาพยนตร์นะคือชอบมากผมดูรอบสมัยออกฉายที่เคยอาจเจอว่ามันถูกมองว่าเป็นหนังที่เรียกสยองขวัญสุดๆเรื่องหนึ่งคือเนี่ยผมรู้สึกว่าเออพอดูรอบนี้แล้วถูกใจมากชอบมากแล้วมันฉายรอบเดียวเองแต่นี่เขาฉายเปิดงานรอบฉายเฉพาะเปิดงานได้ข่าวว่าเกือบเต็มคนเต็มคนเต็มโรงเต็มโรงครับพี่นั่นก็คือหนังเงียบครับนอตเฟอร์รากดูซึ่งรอบหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่มีน่าจะหาดูได้นะเรื่องนี้ไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะยากเพียงแต่ไอ้บรรยากาศผมว่าเออมันจะไม่ได้แบบนี้คุณเมอร์นาวใช่ไหมฮะเมอร์นาวเมอร์นาวก็เรื่องถัดมานะเมอร์นาวเหมือนกันของคุณ FW มวนาวเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่อง The Last Night ซึ่งเหลืออีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ผมจะไปดูพรุ่งนี้ด้วยความที่พี่โตยังไม่ได้ดูแล้วก็ผมคิดว่าถ้าพี่โตดูแล้วเนี่ยไอตัวเรื่องมันมีอะไรน่าพูดถึงมากซึ่งเราจะไปพูดอาทิตย์หน้านะอันนี้จะไม่เล่าเรื่องเลยเกินคร่าวๆแค่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งซึ่งเกิดเหตุพลิกผันแล้วทำให้ชีวิตแกแบบโอ้โหนำไปสู่อะไรที่มันสะเทือนใจเรื่องมันประมาณนั้นโอ้พอดูอันดับแรกที่มันเจ๋งมากของหนังเรื่องนี้คือหนังเงียบเนี่ยปกติมันเวลาตัวละครคุยกันมันจะมีขึ้นข้อความที่เขาเรียกอินเตอร์ไตเติ้ลไอ้เรื่องนี้ก็มีการขึ้นข้อความนะแต่มันขึ้นน้อยมากแล้วขึ้นเฉพาะไอ้ช่วงที่ในหนังมันเป็นจดหมายหรือเป็นแบบว่ามันมีป้ายประกาศอะไรเขาขึ้นแค่ตรงนั้นเองไอ้ที่เหลือเวลาตัวละครคุยกันมันไม่มีการขึ้นในข้อความพวกนี้เลยซึ่งพอมันไม่ขึ้นพวกนี้เลยเนี่ยปรากฏว่าเราก็ดูรู้เรื่องเข้าใจทุกอย่างเลยนะคือไอ้วิธีการเล่าด้วยภาพของเขานี่โอ้โหสุดยอดมากคือภาษาภาพมันเจ๋งมากแล้วก็ระหว่างที่ดูอ่ะมันก็มีช็อตที่แบบว่าแสดงเทคนิคทางด้านภาพยนตร์ที่น่าตกใจอ่ะว่ามันล้ำมากบางอันมาดูตอนนี้มันเชยแล้วแต่บางอันนี้แบบเฮ้ยทุกวันนี้ถ้าใครมาทำแบบนี้มันก็ยังเจ๋งอยู่อ่ะแล้วก็มันเด่นมากเรื่องการถ่ายภาพคือมันตั้งแต่มุมกล้องนะมุมกล้องการจัดองค์ประกอบภาพแสงเงาแล้วก็การเคลื่อนกล้องมันมีการเคลื่อนกล้องที่เก๋มากหลายอันเลยแล้วก็ที่มันเก่งกว่านั้นคือมันเล่าไปสักพักเนี่ยมันมีการใช้ภาพอธิบายความเขาเรียกอะไรความคิดของตัวละครไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวอยู่ในใจอะไรของมันเนี่ยแล้วก็ล้ำอ่ะนะเนี่ยโหมันล้ำมากแล้วก็มันมีท้ายสุดเนี่ยมันเจ๋งมากเรื่องการเขาเรียกอะไรการขยี้อ่ะการขยี้การเล่าอารมณ์ที่ค่อยๆนำไปสู่ที่ดูว่าเจ็บอ่ะเออมันเป็นดราม่าที่ดูว่าเจ็บตัวเรื่องเนี่ยผมว่าพี่โตดูเริ่มดูไปสัก5นาทีเนี่ยก็จะเดาเรื่องที่เหลือได้นะจะดาวได้ผมเองก็ดาวได้แต่ว่าไอ้ระหว่างทางที่มันไปโอ้โหจังหวะแต่ละขั้นแต่ละตอนของมันนี่แบบสุดๆมากแล้วก็โหดูมันล้ำมากอ่ะล้ำมากแล้วก็มันเจ๋งมากในทางภาพยนตร์ในทางภาพยนตร์เลยคือดูแล้วแบบโอ้โหว่ายเลยอ่ะแล้วก็การแสดงมันเจ๋งมากคนเล่นเรื่อง The Last Laugh เนี่ยคือเอมิลเจนนิงซึ่งเป็นคนเดียวที่เล่น The Blue Angel เป็นตัวศาสตราจารย์อะไรที่มาชอบนางเอกอ่ะและเอมิลเจนนิงนี่คือได้รับการจดจำมากว่า
เป็นนักแสดงชายคนแรกที่ได้นำชายยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ปี2007ซึ่งหลังจากเรื่องนี้ประมาณ 2-3 ปีแล้วแกเล่นเก่งมากแต่เป็นแอคติ้งแบบหนังเงียบโบราณซึ่งมันจะเล่นใหญ่มากแต่ว่าโอ้โหไอการแสดงของแกยอดฝีมือสุดๆอ่ะสะกดมากครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแบบว่าดูอากาศรออาทิตย์หน้าเออรอที่เหลือรอพรุ่งนี้มีอีกรอบนะฮะเรื่องนี้ทุ่มครึ่งแต่แนะนำมากๆเลยนะทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะสนใจเรื่องนอสเฟราตูเมื่อสักครู่แล้วก็คุณ FW เมอร์นาวเนาะมีหนังเรื่อง Shadow of the Vampire เมื่อปี2000นะฮะแล้วสารคดีอ่ะไม่ใช่เป็นหนังฟีเจอร์เนี่ยคุณพูดถึงพูดถึงเหมือนกันคุณวิลเลมเดโฟเล่นเป็นนอสเฟราตูอ๋อพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำการถ่ายทำแต่ว่าพูดแบบเชิงอารมณ์ขันนะเพราะว่าไอ้ที่เราเห็นที่พี่ยักษ์กลัวท่านเขาแหละเป็นเขาจริงๆเหรอเขาจริงมาเล่นเล่นเป็นตัวเองคืออ่านใน IMDB เหมือนกันว่าเขาคิดว่านี่มันเป็นแวมไพร์จริงๆหนังยุคนั้นนะหนังมันเจ๋งมากตัวคนเล่นนะหมายถึงตัวคนเล่นนะผมชอบมากหนังเดอะลาสต์นามนี่เหลือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหลืออีกรอบตอนค่ำๆทุ่มครึ่งแนะนำเลยใครว่างเนี่ยให้ไปดูแนะนำเลยว่ามันเจ๋งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือวันอังคาร6โมงครึ่งซันไรส์ก็ของเออซันไรส์เจ๋งโอ้ซันไรส์นี่วันนั้นเจออาจารย์ประวิตรอาจารย์พูดซะผมอยากซื้อบัตรเพิ่มเลยอะไรจะเจ๋งอาจารย์เล่าว่าถ้าโอ้โหไลฟ์เคยดู VCD แต่พอดูเดอะไลฟ์ที่โมนาวป่ะโมนาวใช่ไหมฮะก็เทศกาลนี้หนนี้เป็น3เรื่องโมนาว3เรื่องแล้วมันเจ๋งหมดเลยเออผมว่านอสเฟราตูมันก็มีวิธีการเล่าเรื่องหรืออะไรที่แบบมันทานเจ๋งนะโมนาวเก่งนะเก่งมากเป็นคนเยอรมันใช่ไหมเป็นคนเยอรมันแล้วก็ผมได้ยินเขาเรียกคำล่ำลือตำราที่เกี่ยวประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้พูดถึงโมนาวมาตลอดเราก็ไม่รู้เพราะจำได้ตอนดูนะตูก็เราอาจจะยังเขาเรียกอะไรยังเด็กยังดูไม่เข้าใจแต่พอมาดูเมื่อวานเนี่ยแบบโอ้โหเห็นของมาดูตอนนี้มันยังสุดยอดเลยแล้วอาจารย์ประวิตรบอกว่าซันไลท์นี่คือสุดยอดของสุดยอดสุดยอดมะละกอแต่เจ๋งสุดยอดมะละกอจำเรื่องจำสูงไงเรื่องไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือวันนั้นอาจารย์บอกว่าไอ้ซันไลท์นี่มันมีช็อตมหัศจรรย์ซึ่งทั้งตอนนั้นและตอนนี้มันน่าตื่นเต้นก็ยังมหัศจรรย์อยู่แล้วเมื่อวานผมใน The Last Love เนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่ามันทำท่าจะเป็นฉากแบบนั้นอยู่หลายตรงก็เป็นคุณเมอร์นาวนี่เป็นคนที่ไปในแฮโซยกย่องมากก็แฮโซเคยไอ้เอานอสฟราตูมาทำเพราะแฮโซก็ยกย่องนอสฟราตูมากว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของโลกเรื่องนึงอะไรอย่างนี้ชอบตอนดูดนิ้วแน่ๆเลยชัวชอบฉากนั้นต้องตลกมากอ่ะต้องเลสเตอร์มานตัดอะไรวะก็จำมันง่ายๆนะพรุ่งนี้ The Last Love แล้วก็วันอังคารซันไลท์พรุ่งนี้ทุ่มครึ่งวันอังคาร6โมงครึ่งบัตรเท่าที่เห็นจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยยังพอเหลืออยู่สบายๆนะข้างหน้านะยังมีอยู่2-3แถวประมาณ2แถวดนตรีสดทุกรอบดนตรีสดทุกรอบเจ๋งมากมีคนไทยเล่นบ้างไหมพี่ยักษ์หรือเป็นวันแรกนอสฟราตูเนี่ยฮะเนี่ยผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้นันนาคงนันนาคงเล่นกับนักดนตรีฝรั่งอยากดูหนังใหม่ก็ดูซันไลท์เหมือนกันเนาะถ้ามันก็ใหม่สุดปีอะไรนะซันไลท์2007ใหม่มาก27มันลาสลาฟเป็น24ใช่ดัสลาฟก็เท่าไหร่92ปีซันไลท์นี่ก็ได้ออสการ์3ตัวได้ถ่ายภาพกับศิลป์แล้วก็มันมีรางวัลอะไรไม่รู้ที่ถือเป็นหนังเยี่ยมของตอนนั้นนะก็ครบแล้วนะมีอะไรอีกไหมฮะไม่หมดครบแล้ววอลเลย์เป็นไงบ้างฮะเซต2เซต3แล้วค่ะอ๋อ2เราชนะอ๋อ2เราแพ้ป่ะฮะแพ้เซตนี้ก็ยังเบียดๆอยู่นี่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นำละ Facebook จ๋องFacebook เริ่มต้นที่ปรับพุทธหรือประพัดปรับพุทธเหรอสวัสดีครับพี่ๆนอนหมอกำลังจะไปดู Conjuring 2รอบ5ทุ่มครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาใจช่วยด้วยขอให้โชคดีเลิกที่หนึ่งเหรอเนาะขอให้โชคดีหอยพระนะครับน้องครับเต็กอูเดทไอ้ด้วน3
ตอนแรกประหลาดใจนึกว่าเจโชแสดงหนังจีนกำลังภายในกับเขาด้วยอ้าวนี่มันเดวิดเจียงนี่หว่าแต่พอดูดีๆอ้าวนี่มันหนังเก่ารีมาสเตอร์ที่ทางช่องไทยรัฐเอามาฉายตัวนี้ตัวหนังเดินเรื่องค่อนข้างช้าแต่ชวนติดตามค่อยๆเล่าเป็นส่วนๆให้คนดูค่อยๆปะติดปะต่อเอาจนถึงจุดเลือดเดือดเก่าแต่ดูแต่ดีสนุกมาก 7.5 เต็ม 10ปอลอเพิ่งได้ดู Newsroom ไป1ตอนเองครับเอาไว้ดูครบ10ตอนไว้ค่อยว่ากันอีกทีไอเดวิดด้วน3เมื่อก่อนมันชื่อแคนไอด้วนตอนมันเข้าโรงนะเดวิดเจียงกับใครนะพี่เฉินตี้หลงอ๋อตี้หลงเท็ดดี้แมคกาวิชชั่วโมงแรกของรายการก็จัดได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของวงการรายการวิทยุนะครับฟังเป็นแล้วนี่คุณไรเดอร์เทนมาแปะไว้เอามาฝากพี่ยักษ์ครับแก้มบอลอิตาลีไฟดับอ่ะไฟสนามดับนี่ปกติกับพวกเซียนพนันเขาทำกันนะฮะคุณอ่านไม่ออกทีเขาเคยบอกนานาวนาวิลอีแกนคุณอีแกนสวัสดีครับพี่ป้านะอาช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนี่ยังมีเปิดจากวิทยุผมคงหมุนหาคลื่นแคทแน่ๆนึกว่าอยู่ในวิทยุชุมชนเพลินเพลงวานๆสักคลื่นสัปดาห์นี้ดูหนังเก่าไว้เช่นเดียวกันครับครับเริ่มต้นด้วยซีมหนังสงคราม1 Dr. Strange Love All How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb หนังครูบิกที่ว่าด้วยเป็นหนึ่งในหนังมาสเตอร์พีซของแกหนังดูเหมือนจะเพี้ยนแต่เสียสีความเป็นมนุษย์ไว้มากพร้อมทำให้คนดูอุทานว่าทำแบบนี้ก็ได้หรออยู่ตลอดเวลาถ้าดูเอาบันเทิง 6.5 เต็ม 10ดูเอาแล้วมาคิดต่อ8เต็ม 10ผมว่าเป็นหนังที่สนุกเลยนะสนุกตลกร้ายด้วยรู้สึกมันสนุกมากตลกเป็นหนังคิวบิกที่ในโหมดสนุกอ่ะการแสดงของยอดมนุษย์ในคนหนึ่งเลยนะเออปีเตอร์เซเลอร์ยอดมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้เลยนะ2ซีรีส์11 22 63สมกับที่พี่เจ้าแนะนำให้ดูถ้าคุณต้องการดูหนังสายลับแอคชั่นเฉือนคมนี่ไม่ใช่ซีรีส์ที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณต้องการดูดราม่าดีๆนางเอกมีเสน่ห์เนื้อเรื่องขยี้ความดราม่าหลังจากปูมาได้ดีบางช่วงมีขาดมีเกินนิดหน่อยแต่ต่างจากหนังสือแต่ดูกลมกล่อมดีดูคนเดียวมีน้ำตารื้น 8.5 เต็ม 10มันดูไป2ตอนอย่างที่บอกพี่ยังไม่ได้ต่อ3เลยครึ่งหลังนี่มันเจ๋งเลยไม่เหมือนครึ่งแรกมันไม่เหมือนเป็นสิ่งเราไม่ได้อยากดูแบบนี้ครึ่งแรกมันเออมันอะไรก็ไม่มันยังปูๆอยู่กลับมาที่หนังไทยเก่าต้อนรับการแสดงครั้งใหม่ของ VV 3 O negative ตัวเอกดูจริงดูเร็วยกเว้นหลิวมนัสวีแต่นักแสดงสมทบนี่บอกได้เลยมันช่วยเติมส่วนที่ขาดจริงๆ 7.75 เต็ม 10เดี๋ยวรอเจอลาเมดหลิวมนัสวีเดี๋ยวรอเจอลาเมดหลิวก็ดีนะหลิวก็ไม่ได้เนี่ยหลิวเป็นฝุ่นหลิวก็ไม่ได้แย่นะ4เมลนาล็อกหวยล้อเสียดายไม่ดูในโรงคงจะอึดอัดกับบทมากกว่านี้หนังนำเสนอคนในรูปแบบต่างๆที่เราได้เจอในสังคมเมืองเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญจนไม่น่าเชื่อว่านักแสดงสมทบรายเดิมจากเรื่องที่แล้วจะมาพลิกบทบาทมาเป็นตัวเองได้ขนาดนี้ 6.5 เต็ม 10เดี๋ยวจะรอเจอลาเมดใช่ๆแต่เขาเล่นเป็นตัวเองนะถูกป่ะ พี่ๆได้ดูหนังสารคดีอาจารย์ป่วยของผู้กับคงเดชที่ได้ส่งไว้ให้ทางรายการจนมอดมอมไหมครับยังเลยครับถ้าได้ดูแล้วอยากฟังรีวิวนะครับขอบคุณครับครับยังไม่ได้ดูฮะน้องเคตะวาตานาเบ้ได้ยินท่อนอินโทรเพลงเงาๆที่ไรผมเผลอยิบปุ่มปากทุกทีเพราะมากๆผมคิดว่าเกมออฟโทรนตอน90ผมจะรอก่อนแล้วหัวทีเดียวตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งเพื่อความสะใจแต่คิดว่าต้องรอแค่คิดว่าต้องรออีกปีก็ทรมานใจสุดๆแล้วสวัสดีพี่ๆภาพป้านะอาทุกท่านไม่ไหวแล้วคุณผู้ฟังแต๋วแล้วแต๋วออกแล้วแต๋วมาแล้วขอเขาดูวันเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยขอพักดูวันเล่นนิดนึงนะคะตอนนี้มันช่วงนี้มันไฮแม็กเซตที่3ฮะช่วงปลายต้องการนะเซตนี้เพื่อจะเล่นต่อแบมเท่าไหร่ฮะ22ต่อ20เนเธอร์แลนด์เสิร์ฟอีกด้วยเสิร์ฟแล้วฮะบอลเข้าบอลหนึ่งถึงตัวเซตอัชราพรเขาบล็อกได้ฮะอัชราพรซ้ำฮะอยู่ที่เกมลับอยู่ที่เรียนรู้ซ้ำซ้อนดูขึ้นล็อกบอก23บอกคนเดียวไม่ไหว
มันขึ้นซ้ำซ้อนไงกระโดดตัวลอยนะเนเธอร์แลนด์เยอะแต่ผมอยากจะแบบบังคับให้การอยากให้เขียนกฎว่าการแข่งวอลเลย์หญิงต้องใส่เสื้อกล้ามทุกคนให้เสื้อแขนกุดหมดทุกคนนะฮะถูกทางนี่ไงเรียบร้อยช็อตฉลาดนะฮะงงไปเลยก็เล่น3ทีไม่ใช่เหรอ23 21ฮะวันนี้โอ้โหดูฮะลูกนี้ฝรั่งเซ็งฮะฝรั่งงงอัชราพรเสิร์ฟดีนะฮะอ่ะมาหนูอัชราพรเสิร์ฟสวยอุ้ยขึ้นไงฮะจ๊อกมาจากไหนมากันเนี่ยพวกนี้ฮะแต่ยังดีเว้ยรัสเซียเมื่อวานนะไอ้เบอร์8อ่ะมันขึ้นหืมโอ้นี่ก็ไม่เร็วกันหน่อยขึ้นแบบตัวสูงกว่าเนตแต่รัสเซียมันตัวเดียวจริงๆเนาะ24 28แบกเนเธอร์แลนด์เสิร์ฟแล้วมาลิกมาลิกไงมาลิกแมตช์พอยต์แมตช์พอยต์ด้วยเหรอเอาภาวนากันจบแล้ว5นี้นี่บอกว่าอะไรเขาว่าอะไรไม่รู้เขาเย็นเขาเย็นเขาซอยผมดูจากปากแล้วเขาซอยเขาซอยเอาโอ้โหจบเลยโอ้โหมาริการับไม่อยู่ฮะเนเธอร์แลนด์ชนะไปได้30นี่ขนาดไอ้พวกตัวจริงมันไม่ลงนะไอ้เบอร์สี่ฮะเออเบอร์สี่ตบแรงแรงนะแรงมากไม่ได้ลงเลยใช่ไหมแมตช์เนี้ยไม่เห็นเลยไอ้เบอร์สีนี่คือคนสกิดให้เป็นน้อยไปรับรางวัลครับเวลาที่มองเจอเออน่ารักนะพวกเด็กกีฬามันแบบว่าพอหมดเวลาเล่นก็น่ารักกันอ๋อแล้วคู่เมื่อวานเขาไม่ได้แข่งต่อหรอฮะที่พอไปแข่งวันจันทร์ฮะอ๋อแข่งพรุ่งนี้ก็ดูเกมโทนจบสักครั้งนึงก็มาฮะแข่งพรุ่งนี้เป็นแมตช์ตกค้างโปรชนะอิตาลีก็ไม่เกี่ยวนะเพราะจริงเราได้แค่เล่นรอบสุดท้ายอยู่แล้วนี่เราส่งผู้เล่นไปก็แบบเพิ่มหาประสบการณ์อ่ะเคตาวาตานาเบ่จบไปแล้วดิจบไปแล้วสวัสดีพี่ๆนะครับต่อไปคุณ WC4SJ สวัสดีครับพี่ๆทุกคนเลือกมา6ตามนี้นี่ดูหนังเยอะมากเลยอ่ะคนนี้ดูเยอะตลอดแล้วก็ดูของแข็งด้วยดูอะไรที่นี้นอสตัลเจียนอสตัลเจียโอ้โหทาคอฟสกี้ใช่ไหมใช่ใช่หนังเกี่ยวกับความโหยหาอดีตมีซีนที่เป็นสุดยอดของการกำกับตลอดเรื่องแต่ก็ดูไม่ทิ้งจากเรื่องอื่นกับพุ่มกับเท่าไหร่ 8.5 เต็ม 10ครับนอสฟราตูอ้าวไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวแต่เป็นหนังผีที่เจ๋งมากเรื่องนึงที่เคยดูดนตรีสดเพราะมาก 8.5 เต็ม 10โกเวสอ๋อนี่เขาก็ไปเทศกาลเงียบเงียบสนุกมากขำตลอดเรื่องเลย 7.7 เต็ม 10เฮมเล็ตอันนี้1921เนาะธรรมดาไปหน่อย7เต็ม 10อโพเฟตอันนี้ปี2009ยาร์ดหนังเกี่ยวกับคนคุกที่พล็อตดูธรรมดาแต่นัยยะการกำกับรายละเอียดต่างๆไม่ธรรมดา 8.37 เต็ม 10 37นี่มาจากน้องครับคะแนนเขานี่ช่างอะไรอันนี้ยังไงครับ 8.37 นี่ยังไง 37มากคะแนนยิ้มนะ Sunrise อันนี้ก็เมื่อหนาวนะฮะสมคำล่ำลือท็อป5 Sight and Sound คงไม่ใช่เรื่องเกินเลย 8.95 เต็ม 10วันอังคารนะครับวันอังคาร Napster Corleone สวัสดีพี่จอจอจอคอแห่งหนังหน้าแมวผมใช้เวลาดู Game of Thrones 3รอบรอบแรกกับรอบ2ดูได้ไม่ถึง EP 3หยุดดูไม่รู้เรื่องพอ3รอบเท่านั้นแหละเริ่มดูตอนต้นเดือนนะตอนนี้เพิ่งดู EP 4ของซีซั่น6จบไปแล้วเลยแวะมาโพสต์ทักทายพี่ๆกลับไปดูต่อก่อนเพื่อทัน EP 9พรุ่งนี้เช้า #สนุกนะแต่ไม่ติด1ใน5ของผมนี่แอบเซอร์เฮ้ยประพัฒน์สวัสดีครับพี่ๆทั้งพี่พงษ์นรินทร์เบริชพี่สวงนายสตาร์คพี่จอห์นนาราและนิสเตอร์และพี่ยักษ์ราเมศทำไมวะจอปูมาเพื่อตบขอเป็นแกทาเกเรียไม่ได้เหรอปูมาเพื่อตบอาทิตย์นี้โรง2แผ่น1โรงแรกดูมันนี่มันสเตอร์ช่วง3ส่วน4แรกของหนังคือดีมากกดดันเราจนต้องร้องเฮ้ยทั้งตลอดไม่ได้ดูเรื่องนี้เป็นหนังจับตัวประกันที่มองไปทางไหนก็ตันทุกอย่างดูยากไปหมดซึ่งชอบความรู้สึกที่หนังพุชเราได้ขนาดนี้แต่พอช่วงควอเตอร์ท้ายของหนังมันคลี่คลายง่ายเกินถ้าคลายปมแบบมีชั้นเชิงหน่อยจะชอบมากแต่จบแบบนี้ก็เลยรู้สึกเฉยๆกับหนัง
โรง2ดู The Nice Guys หนังสนุกมากโทนของหนังผสมได้ลงตัวระหว่างความจริงจังกับความปัญญาอ่อนระหว่างทางของหนังมันจะปล่อยเราปล่อยรายละเอียดนิดๆให้จงใจให้เราสงสัยแล้วมันมาตามเก็บได้หมดทุกเม็ดเลยก่อนหน้านี้ผมชอบไรอันกอสลิงจากเรื่อง Drive เรื่องนั้นพี่เขาเงียบๆเท่ๆแต่เรื่องนี้นึกว่าเท่งเถิดเถิงหามากเมาทั้งเรื่องแล้ววิธีสืบก็ฟลุกมั่งฝีมือมั่งส่วนพี่รัสเซลโครว์เน้นเท่คีปลุกคีปคูลส่วนตัวคุณลูกสาวไรอันก็น่ารักดีแสดงดีดูแก่แดดนิดๆแต่โอเคสรุปชอบมากน่าดูมากเลยแผ่นเดียวดูเฮลซีซ่าหนังมันพยายามพูดหลายประเด็นแบบเบาๆแต่พอนั่งคิดแล้วมันเป็นประเด็นที่หนักทุกอันเลยดูแล้วรู้สึกว่าคนทำมีความตั้งใจมากเพราะต้องคุมโทนให้เป็นยุค50ในบรรดานักแสดงมากมายสำหรับผมคนที่เด่นที่สุดคือแชนนิงทาเทมเพิ่งรู้ว่ามันร้องเพลงเพราะมากฮ่าๆๆลาละครับเจอกันที่เวนเดอร์เฟลตอน 8:00 น.พรุ่งนี้นะครับวาลามอกูริชจากคุณเจ้าโอวาโจมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างมีสวนประดับสวัสดีครับพี่ๆ2อาทิตย์ควบเลยนะครับโรง1มี Before You ภาพสวยเพลงเพราะนางเอกน่ารักทุกชุดตรงการตัดสินใจนั้นทำให้หนังไม่เป็นหนังรับปกติเสียดายวงเล็บเสียดายขยี้น้อยไปหน่อยโรง2ดู If Cats Disappear From The World มีเรื่องนี้อยู่นี่ป่ะตัวหนังของชิ้นแรกที่เล่าที่หายไปเล่าเรื่องได้เห็นภาพดีแต่หลังๆเริ่มหาพล็อตมารับซึ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ไปจนถึงท้ายเรื่องโอ้โหนั่งร้องไห้ฮะน้ำตาแตกบ้านหนึ่งลูกทุ่งซิกเนเจอร์ดูไปแรกๆเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจี๊ดเหรอมันต้องจี๊ดนะมันต้องจี๊ดแต่หนังก็เริ่มแผ่วลงลง3ดู Now You See Me 2กลนดูเดาได้ไปหมดเลยทำให้ทั้งเรื่องไม่มีส่วนไหนน่าสนใจเป็นพิเศษผู้หญิงคนใหม่ที่มาแทนก็ดีครับไม่ติดอะไรรวมๆไม่ชอบครับโรง4 Finding Dory วงเล็บ IMAX เรื่องเบากว่านีโมและพยายามทำให้เป็นหนังตลกมากกว่าไม่ต้องดูนีโมก่อนก็ได้แต่ถ้าดูมาก่อนเราจะเห็นตัวที่เราคุ้นเคยแต่ก็ชอบครับน่ารักดี IMAX เข้าแค่อาทิตย์เดียวแต่ไม่ต้องก็ได้เพราะปลาจะตัวใหญ่เกินไป จนดูไม่จริงหนังสั้นตอนต้นเรื่อง Piper เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนกตัวหนึ่งน่ารักมากปอลเมเจอร์รัชโยธิน IMAX สีไม่สดและมีเงาเส้นแนวตั้งตลอดทั้งจอทำให้ปลา Finding Dory ไม่น่าดูเลยฮะแต่ผมว่าผมซื้อน้องนงบอกว่าปลาตัวใหญ่เกินไปแล้วฮะ สงครามสวัสดีพี่ๆเช่นเคยอาทิตย์นี้2เรื่องครับ1คือ The Night Skies หลังจากเรื่อง Ten Cloverfield Lane ก็ไม่มีอะไรพีคเลยยกเป็นเรื่องนี้ผมยกให้เป็น1ใน10ของปีนี้เลยของผมทั้งความฮามุกตลกแอคชั่นทุกอย่างลงตัวมากชอบมากน้องที่แสดงเป็นลูกและอันก็น่ารัก2คือ The Finest Hours หนังสร้างจากเรื่องจริงของหน่วยยามชายฝั่งที่ออกไปช่วยลูกเรือที่เรือบรรทุกกำลังจะล่มโดยรวมๆก็เรื่อยๆไม่ได้ดราม่าอะไรมากไม่ถึงขั้นแนะนำครับครับอีกเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่ Enfield เป็นซีรีส์3ตอนกำลังจะเริ่มดูครับเดือนหน้าที่เหตุการณ์เดียวกัน Enfield Hunting คือบ้านหลังนี้คือบ้านนี้แหละ Enfield จริงๆเขามีลูก3คนหรอ4สินี่ในรูปในใบนี้มันมี3นะเออ Enfield นี่คือที่อังกฤษนะฮะ Enfield ที่อังกฤษนะเขาเอ้ยพุ่มกับ The Killing ด้วยอ๋อเหรอ This isEnfield วรชัดเพลงก่อนเข้าชั่วโมงสุดท้ายต้องเรียงโดยดีเจที่มีประสบการณ์สูงแน่นอนครับบรูมาแบบเรื่อยๆหนึ่งเรียงพี่โจ๊กเรียงใช่ไหมครับชั่วโมงสุดท้ายคืออะไรชีวิตผิดเลนแล้วก็เข้าใจใช่ไหมธัญรัตน์สวัสดีค่ะพี่ชายทั้ง4สวัสดีครับรวบตึงหนัง2เรื่องที่ดูในโรงค่ะมี Before You โดนบิ้วมามากว่ามันเศร้าแต่ตอนหนูไปดูไม่เห็นมันจะเศร้าอะไรเลยฮ่าๆ
ตอนดูทำความเข้าใจในความคิดของตัวละครเลยรู้สึกแฮปปี้กับตอนจบของภาพยนตร์ค่ะเราจัดให้มันอยู่ในหนังสร้างแพชชั่นสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นต่อมให้เราออกไปทำนู่นทำนี่นั่นทำชีวิตให้มันคุ้มค่า มีความหมายอะไรอย่างนี้มากกว่าจะมองเป็นหนังรักสุดๆมันก็มีมุมนี้อยู่ดอกจันทร์สี่ตัวไม่แน่ใจว่านางเอกได้แรงบันดาลใจจากแก้วหน้าม้ามา จากแก้วหน้าม้าหรอ แล้วพระเอกมาจากเงาะป่าหรือเปล่าพอถอดรูปแล้วทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่เลยค่ะดีดีชอบแฟชั่นของตัวละครฟุดๆ Finding Dory 3D ภาคไทยตอนเลือกรอบดูเห็น 3D ก็กดจองไปเลยลืมไปดูว่าภาคไทยรู้ตัวทีเป็นภาคไทยตอนภาพยนตร์เริ่มฉายแล้วเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมาก ที่เมื่อเป็นภาคไทยแล้วตัวอักษรในภาพยนตร์ก็เป็นคำไทยด้วยเช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็เป็นอักษรภาษาไทยหูยตื่นเต้นไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ตอนจะเอ่ยถึงนักวิจัยสัตว์น้ำก็เอ่ยถึงนักวิจัยสัตว์น้ำที่เป็นชื่อคนจริงๆของไทยเลยพอดูแล้วก็ยิ่งอินกับภาพยนตร์ยิ่งขึ้นค่ะสรุปชอบค่ะเนื้อเรื่องมันดีมีเฮฮามีตื่นเต้นมีกังวลใจมีตกใจเรื่องราวไม่เด็กเลยนะตีความผู้ใหญ่ก็คือได้ข้อคิดเจ๋งๆเหมือนกันค่ะครับมีภาษาไทยด้วยอ่ะสิริวัลบอกว่าทิศนี้ดูมาหลายเรื่องนะขอแชร์2เรื่องนะครับเป็นหนังเก่าๆแต่เพิ่งเคยดูหนังคุกทั้งคู่ ข้อ1คือ The Shawshank Redemption ถ้าเป็นสมัยนั้นก็คงเป็นอะไรที่หักมุมและโหดมากเป็นหนังที่ดูด้วยความกดดันและสงสัยตัวละครทุกตัวละคร The Green Mile อันนี้ผู้กำกับคนเดียวกันป่ะใช่แล้วก็สตีเฟนคิงทั้งคู่เลยหนังผู้คุมและนักโทษประหารที่มีส่วนผสมของปาฏิหาริย์ความสัมพันธ์และความน่ากลัวของสังคมดูแล้วรู้สึกว่าสังคมน่ากลัวนะแต่ทั้งสองเรื่องมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ถูกเปิดเผยมนทินยังคงเกาะเป็นตราบาปของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปพี่ๆมีหนังทำนองนี้แนะนำอีกไหมคะโอ้นึกยากอะนึกไม่ออกคือหนังคุกก็มีเยอะแต่มันไอ้คุกแบบชอแชงนี่หายากนะเดี๋ยวท่านนึกออกจะลองวีรบุรุษไร้สาระดูอวสานโมเอะมาครับโหเป็นไงเอาชั่วโมงครึ่งของผมคืนมาเฮ้ยหนังไร้เหตุผลอยากใส่อะไรก็ใส่มามั่วไปหมดใครชอบผมไม่ว่านะแต่ผมไม่ชอบไม่ไรอย่างแรงผมไม่ได้มาทางนี้เออก็ไปทางอื่นอีกเรื่องคือ Game of Zone ตอนล่าสุดครับครับตึ๊ด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 ปอลบอลยูโรพี่ๆเชียร์ทีมอะไรนะครับผมแฟนบอลอิตาลีแอบเชียร์อังกฤษวงเล็บเอาแฮร์รี่เคนไปแตะมุมเครียดเลยผมไม่ควรพูดเรื่องนี้กันเยอะเขาต้องตอนซ้อมต้องเตะมุมดีมั้งแหมโค้ชเขารู้เรื่องบอลเราตั้งเยอะนะผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายเห็นแค่เชียร์เยอรมันเชียร์เยอรมันแต่ว่าไม่อินเลยนะวันก่อนนั่งดูเยอรมันแข่งไม่อินเลยเชียร์เยอรมันแต่อิตาลีเล่นดีแมตช์ที่ดูเป็นอารมณ์ร่วมที่สุดคือดูอังกฤษแข่งกับเวลส์เชียร์เวลโอ้ถ้าเชียร์ต้องเชียร์เวลนะสนุกดูจังหวะโจอันเลนเตะลอดขาของแบบเวลูนี่นี่แล้วใครชนะอังกฤษกับเวลอังกฤษชนะแมงป่นแต่ผมเห็นสเตอร์ดิตลงมาก็เตือนละใช่เนอะเวลเล่นแบบโดนแน่สเตอร์ดิตเล่นแบบโดนแน่แต่เราก็ถ้าผมดูผมก็เชียร์เวลเพราะว่าแมนิกแต่งเพลงแต่งเพลงเชียร์ให้เพราะอยากแฟนเวลแต่แหลมสีน่ารำคาญนะน่ารำคาญมากฟุตบอลที่แบบเล่นบอลได้น่ารำคาญมากไม่เกี่ยวกับเกมออฟโทนนะเออชื่อมันเป็นแบบพร้อมมีส่วนกันแรมซีเหมือนกันแต่มันเล่นแบบคือจะเล่นบอลอย่างอลอนแรมซีต้องเก่งกว่านี้ใช่รู้สึกว่าต้องเป็นนะต้องเป็นบอลที่มีทักมันพยายามจะเล่นเยอะเล่นต้องเก่งกว่านี้ดูไม่เล่นเพื่อทีมอ่ะใช่ใช่อ่ะกลับมาเรื่องต้นสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวทุกคนสวัสดีจ้าดูมา3ครับดังนี้ Finding Dory Dory ปลาขี้ลืมที่จู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองเป็นลูกมีพ่อมีแม่จึงมุ่งหน้าออกตามหาครอบครัวของเธอลำบากพ่อลูกปลาการ์ตูนที่ต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรอีกครั้งหนังยังเล่นเรื่องครอบครัวเพื่อนฝูงความอุตสาหะพยายามเหมือนเดิมซึ่งมันซ้ำซากไปหน่อยสำหรับผมทำให้ตอนที่ควรจะซึ้งผมกลับไม่ซึ้งเท่าที่ควรแต่หนังกลับสนุกเพราะตัวละครใหม่ได้เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะปลาหมึกยักษ์วงเล็บเจ้มันปลาหมึกจริงๆหรือเปล่าแก เด็ดมากสรุปเรื่องนี้ซ้ำซากไปบ้างแต่ก็ยังมีอะไรสนุกๆและน่ารักให้ดูแนะนำจ้าตอนอีก2เรื่องจากเทศกาลหนังเงียบคือ Shooting Stars และ The Last Love
แต่ขอเล่าถึง Shooting Star นะครับ Shooting Star 1928หนังเล่าถึงคู่สามีภรรยาที่เป็นดาราระดับพระเอกนางเอกที่ฝ่ายหญิงไปชอบพอกับนักแสดงตลกและถึงขั้นเล่นชู้ซึ่งความสัมพันธ์นี้นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงหนังช่วงแรกของความสัมพันธ์ตัวละครทั้ง3หนังออกจะเรื่อยๆเรียงจนเกือบน่าเบื่อจนกระทั่งนางเอกได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหนังกลับตื่นเต้นลุ้นระทึกสนุกขึ้นแบบพรวดพราดและนำไปสู่ตอนจบที่สะเทือนใจ เนื่องจากตัวเอกของเรื่องเป็นนักแสดงทำให้เราได้เห็นกระบวนการถ่ายทำหนังสมัยนั้นซึ่งตื่นตาตื่นใจมากแนะนำครับหนังมีรอบวันอังคารเวลา 20:15 นาที Shooting Star แนะนำให้ใครที่ไม่เคยดูเทศกาลหนังเงียบลองไปดูนะครับขนาดคนโง่ๆง่ายๆทางภาพยนตร์ยังรับรู้ถึงสุนทรียะจนตีตัวเข้าไปดู3ปีติดเข้าให้แล้วเออแต่ว่าจริงๆหนังเงียบมันไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากนะพี่ง่ายนะใครยังไม่นึกว่าสนุกมากผมว่ามันดูง่ายๆเลยนะดูสนุกแล้วบรรยากาศดีๆเนาะบรรยากาศดีลองไปดูกันนะถ้าใครว่างเอาก็จริงแล้วมันไม่ได้ดูยากอะไรลองเปิดใจคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่มองเล็บจริงๆแล้วมันเก่าจริงก็จริงก็จริงในการดูหนังซึ่งมันเจ๋งจริงๆปอล1เทศกาลปีนี้ผมแนะนำให้ดูรอบที่คุณกันเทอร์บุชวอลคนที่เราดูโกเมสเล่นดนตรีบุชวอลเหรอบุชวอลเป็นญาติกีโดเออนี่ญาติกีโดนี่นะบรรเลงดนตรีเจ๋งมากๆที่แกเล่นไวโอลินไปพร้อมกับเปียโนตุดยอดแกมีหลายมือยังไงเนาะแกมีหลายมือว่ะจะเล่นอย่างนี้อ่ะมีอยู่ไกลได้มั้ยไม่รู้เราไม่เห็นเรามันมืดด้วยฮะไม่ต้องอย่างงี้นะเพราะแกเล่นคนเดียวอ่ะจะถืออย่างงี้ไม่ได้ก็ต้องใช้คอหนีบอ่ะแล้วก็สีมือนึงเล่นอันนี้ไงมือซ้ายใช้เปียโนมือซ้ายเล่นเมโลดี้ไงเฮ้ยมือซ้ายเล่นคอร์ดมือซ้ายเล่นคอร์ดนี่เล่นโน้ตน่าจะอย่างนั้นแหละไม่งั้นแกก็มี3มือเออปล2ดีใจได้เจอกับกงจ้อยเทศกาลนะครับครับทุกครั้งที่ได้เจอกงผมรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขจริงๆนี่สินะที่เรียกว่าร่มโพร่มใสปล3วันนี้ขอมาแมนๆนะครับช่วงนี้เจ้ยักทักบ่อยว่าเป็นไหมบอกเจ้ไว้เลยตรงนี้นะว่าน้องแมนค่ะแต่ที่น้องเล่นเหมือนขนาดนี้เพราะน้องมีเจ้เป็นอินสปายเมื่อน้องเห็นเจ้ในราคา600น้องบอกตัวเองเลยว่าต้นถ้ามึงจะเล่นให้ได้เบอร์นี้ถ้ามึงจะเล่นต้องเล่นให้ได้เบอร์นี้ถ้าไม่ถึงอย่าเล่น Love you my sis มันต้องเขียน XOXO ต่อเลยนะจริงๆแล้วถ้ามี my sis มาเนี่ยกูว่ามึงเป็นต้นเฮ็ดๆบอกว่าขำนะหนังเขากับตัวเองฮ่าๆคุณตลกบอกว่าสวัสดีครับอาทิตย์นี้ดูมาหลายเรื่องครับประทับใจสุดก็คือ Conjuring ครับนี่มีหลักฐานด้วยนะไปดูมา3รอบมีหลักฐานด้วยรอบแรกดูไป10กว่านาทีครับเจอรีโมทเข้าไปเดินออกเลยแม่ไหวจะตายครับที่นั่นน่ากลัวขนาดนั้นเลยน่ากลัวอีก2วันถัดมานึกขึ้นได้ภาคแรกก็ดูไม่จบนี่นาเราจะยอมดังเจมวานไม่ได้ไปดูมันอีกรอบรอบนี้แก้ทางด้วยการไปดูแบบง่วงๆแหมมันงงๆคงไม่น่ากลัวอะไรหนังยังมาไม่ทันเลยครับเจอหนังตัวอย่างเข้าไปหลายเซาโอ้โหตาสว่างครับมันจะปิดเปิดไฟทำไมตาสว่างครับดูซ้ำครึ่งชั่วโมงแรกตกใจตรงที่เดิมเป๊ะเดินออกตรงรีโมทเหมือนเดิมครับเป๊ะแต่ขณะนั่งรถกลับบ้านผมนึกอะไรออกครับผมนึกทางแก้หนังผีตุ้งแช่ไว้ได้ครับคือเอาหูฟังเสียบที่วิทยุแล้วเปิดเพลงอัดใส่หูทีนี้ไม่ได้ยินเสียงตุ้งแช่อีกแล้ว ก็เลยไปดูอีกรอบครับ แล้วก็พบว่าเสียงหนังตอนตุ้งแช่มันดังกว่าเพลงครับ สะดุ้งเฮือกเหมือนเดิมครับแต่ก็ดีขึ้นครับตอนที่กะว่าผีจะมาตอนนี้แน่ๆก็หลับตาแล้วร้องเพลงในใจตามเพลงที่ฟังครับพอช่วยได้ รอบนี้ทนดูจนจบได้ครับเอาไป 0.5 เต็ม100ครับดูไม่รู้เรื่องเลยนอกนั้นดูไฟลิ่งดอลลี่ตอนเด็กน่ารักมากตัวประกอบขโมยซีนสุดๆ The Night Sky เด็ดมากครับแนะนำกวนทีนสุด Central Intelligence ขำๆดีครับไม่มีมุกอีๆคนหาทั้งโรงโอ้สนุกนะอันนี้เขาเขียนโอ้โหไลฟ์เซาวนี่ก็เจมส์วานใช่ไหมเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเขาเป็นคนจริงอะนะสู้จนพิสูจน์ได้เห็นสามรอบอ่ะยืนหยัดมากเนาะชอบตรงที่บอกว่าเรื่องที่แล้วก็ดูไม่จบนี่หว่า
ก็เลยพยายามแก้ไขนะฮะคุณสุทธิพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนอนอมหนังหน้าแมวสัปดาห์นี้ดู Now You See Me 2มั้ยครับโดยรวมสนุกครับกลยังตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมแต่ภาคนี้หลายๆช่วงหลายๆตอนมันเดาง่ายไปหน่อยเลยไม่ลุ้นสักเท่าไหร่เรื่องนี้ขอขัดใจท่านหัวหน้าอีกครั้งชอบพี่มาร์คลัฟเช่นเคยครับไม่ว่ากันนะฮะ คุณทาดาวสวัสดีครับพี่ๆเพิ่งได้ดู Daredevil เป็นซีรีส์สนุกดีนะครับฉากต่อยกันนี่มันมากไอ้ Daredevil นี่พี่บอยไตรก็บอกว่าสุดยอดนะฮะสนุกโจ๊กก็ชอบสนุกผมก็ชอบGame of Thrones ตอน9พรุ่งนี้ดูจากตัวอย่างและชื่อตอนแล้วใจคอไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ครับทำไมวะพี่จะส่งรูปนี้ผมหน่อยดิเซฟแล้วส่งให้หน่อยได้ได้ส่งห้องรวมพี่เอาด้วยผม อยากมีหน้าอยู่บนอันนี้เหรอก็มันก็เป็นวิหารไรหน้าไงเจ๋งดีนั่นเป็นรูปหลับตานะ What the Fruit 11 22 36ดูตามคำบอกเล่าของพี่จ้อยครับผมชอบประเด็นเรื่องความรักของเรื่องนี้ครับซึ่งผมสรุปเองว่าอะไรที่จบไปแล้วอย่าพยายามเริ่มใหม่เพราะสุดท้ายมันก็จบอยู่ดีชอบเคมีของคู่พระนางครับช็อตน่ารักก็เยิ้มช็อตเศร้าก็มีน้ำตาไหลส่วนอื่นๆดูจบแล้วรู้สึกสเตฟานคิงเจ๋งนะจริงๆครับส่วนตัวให้8เต็ม10เลยครับไม่ยาวไปไม่สั้นไปกระจับดีงั้นดูต้องดูซะแล้วตอนต้นๆมันไม่เท่าไหร่แต่มันตอนจบมันเจ๋งมารุตครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆ2เรื่องครับเกี่ยวกับ Iron Man ทั้งคู่เรื่องแรกในโรงคือ The Night Sky ของพุ่มกับ Shane Black จาก Iron Man 3แค่อินโทรหนังขึ้นด้วยเบสแบบฟังกี้ผมก็กรี๊ดแตกในโรงแล้วครับตลกไอ้สนุกตลกร้ายมากครับมีการเก็บเด็กผสมน้อยมารีรันมุกตอนท้ายได้หารั่นมากไอ้หน้าหล่อเลยอันกอสลิงเล่นรั่วได้ไม่ห่วงหล่อเลยลูกน้องลูกสาวน่ารักขโมยเซนมากมีความเป็นหนังแอคชั่นยุคเก่าเต็มที่แต่ไม่ตลกไปเรื่อยๆสืบสวนสอบสวนซ่อนเงินไม่อยากให้พลาดครับการันตีสุดๆอยากดูเรื่อง2ดูทีวีจบไปเมื่อกี้คือ Cowboys and Aliens ช่วงหนังครูเลยเนี่ยครูแล้วพี่ครูนี่ภูมิกับ Iron Man 1 2เป็นหนังที่เสียดายทรัพยากรบุคคลมากครับอ้าวนี่ก็ทำเมาครีสิใช่ไหมคนนี้ต้องทำเมาครีใช่ใช่ไหมทั้งเดนนี่เคลกทั้งแฮร์ริสันฟอร์ดทั้งพอลดาโน่ทั้งแซมล็อกเวลดีๆนะนะขนาดไม่คาดหวังยังแอบผิดหวังเลยครับปอลอพี่ๆเคยดูคิสแบงแบงของมุ่งกับเชนแบล็กไหมไม่เคยครับหนังเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยครับคิสแบงแบงแต่สมัยโบราณมีเคยดูฮะอันนี้ไม่เคยดูอันนั้นร้อนเอาเรื่องของโลดาวเทอร์สักบอกว่าสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวดูคลีดมาครับสำหรับผมว่าหนังสนุกดีถึงบางอย่างจะดูเฉยๆแต่ผมชอบความเฉยๆของหนังนะครับชอบความคิดของตัวเอกที่เดินตามฝันที่ฉันอยากจะเป็นได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันชอบครับครีดสิทธิรักบอกว่าดูคอนเจอริ่ง2ครับช่วงครึ่งแรกมันต่อยเราไม่ยั้งน้องเจเน็ตกลัวแล้วคนพี่สาวไม่เชื่อใช่ไหมมันจัดให้เขย่าทั้งเตียงเด็กๆกลัวแล้วแม่ไม่เชื่อใช่ไหมย้ายของให้ดูเลยจ้าขี้โชว์ปึ้งปังน่ากลัวขนลุกเกลียวแต่ถูกขั้นด้วยอารมณ์ขันอยู่เรื่อยๆจนคิดว่ามีอารมณ์ขันมากเกินไปสำหรับซีรีส์ Conjuring จนใกล้จะเป็นเบอร์เดียวกับ Insidious แล้วอารมณ์ขันตรงไหนก็ไม่เยอะนะจริงๆก็แม่นำออกนำออกนอกบ้านนำวิ่งใช่ไหมแม่นำวิ่งช่วงครึ่งหลังเป็นมีความเป็นหนังรักโรแมนติกสืบสวนสอบสวนที่มีสภาพแวดล้อมเป็นผีชอบพาร์ทโรแมนติกของทั้งเอ็ดกับลอเรนดูน่ารักดีบางคนอาจจะคิดว่าเยอะไปแต่ผมว่ามันกำลังดีจริงๆภาคแรกก็มีพาร์ทโรแมนติกอยู่นิดๆเหมือนกันลอเรนจำได้ไหมคืนแต่งงานคุณพูดกับฉันว่ายังไงเอ็ดขออีกรอบได้ไหมด้วยเราสนุกกว่าภาคแรกแต่น่ากลัวน้อยกว่าภาคแรกถ้าให้คะแนนทั้งสองภาคก็คงเป็นคอนจูริ่ง9เต็ม10คอนจูริ่ง2 8.8 เต็ม10เอสปิลเบิร์กก็ทำหนังใหม่โรเอาดาวป่ะใช่ใช่ไอ้ยักษ์ใจดีอือน่าดูนะเพราะเป็นปกสปิลเบิร์กเรื่องสนุกนะหนังสือสนุกเออผมไม่เห็นในโรงมันมีคำโปรยจากไอ้หนังสปิลเบิร์กเนี่ยจากอะไรวะจากถั่วยักษ์อะไรสักอย่างเคยเห็นไหมเป็นแบบเป็นคำโปรที่อยู่ในโปสเตอร์เนี้ยเป็นภาษาไทยอ่ะ
มันมีอะไรจากถั่วยักษ์สักอย่างซึ่งผมยืนอ่านแต่มันแปลไม่ออกไม่เข้าใจว่ะเออยังไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปดูแล้วจะคือหนังโฆษณาถั่วเอาคำนั้นมาใช้ไม่ฮะคือหนังโฆษณาเรื่องนี้ไอ้เป็นโปสเตอร์โฆษณาเรื่องนี้แล้วแบบคอนโปรยมันก็แบบแต่น่าจะบอกว่าจากผู้สร้างอะไรเงี้ยบอกว่าจากถั่วยักษ์จากอะไรเงี้ยไปยืนดูอยู่แล้วงงฮะอ๋อเหรอที่เจมแอนด์เดอะไจแอนท์พีซอะไรป่ะเพราะว่าอันนั้นก็โรลเอาท์ดาวไม่ใช่หนังเรื่องนี้นะครับเออไม่อันนี้ไม่แต่คือว่ามันคำที่มันเป็นคำโปรที่ไม่เก็ตเออไม่เก็ตมันเออมันเหมือนจะแทนบุคคลแต่มันจะแทนด้วยถั่วอะไรทุกอย่างเนี่ยไปยืนอ่านอยู่พักหนึ่งก็ไม่เข้าใจคือมันจะผิดขนาดนั้นเลยเหรอมันถ้ามันจะผิดมาจากคนคิดผิดคนคิดเขียนผิดมาแล้วมันก็ส่งพิมพ์ผิดแล้วคนปุ๊บไม่มีเลยเหรออะไรเงี้ยดังนั้นมันน่าจะถูกมานะแต่พอถูกปุ๊บมันไม่รู้เรื่องอ่ะต้องไปดูหรือคนอื่นเขารู้เรื่องกันแล้วผมไม่รู้เรื่องเองเออก็ได้ในแบบเป็นไปได้หมดเนาะหมดจ้ะหนังหน้าแมว